ชื่ออะไรนะโรงหลอมอัคคีเอ้ยหอมกลุ่นสวัสดีครับนี่คือโรงหลอมอัคคีทีวีครับผมนี้เราจะมาลงโรงหลอมอัคคีกันนี่คือกิลมิลเชคนะฮะเรามาดูตะลุยแพทใหม่กันมานะครับนี่คือมิลลี่นะครับซึ่งเป็นหัวของเรานะครับสวัสดีค่ะหัวดอกมิลลี่เองค่ะมิลขอมิลลี่เสียง2ครับผมอธิบายบอสตัวแรกครับเสียง2หน้าบอสนี้นะคะไม่รู้อ่ะเอาทุกคนนุกก็ได้สำหรับบอสนี้นะคะเมื่อตีไปเรื่อยๆนะคะจะมีไฟอ่ะพุ่งเข้ามาหาตัวบอสนั่นจะมีลูกน้องเกิดออกจากทางเข้าประตู2ฝั่งเสียง3คือฝั่งนี้จะออกมา2ตัวก็ฝั่งที่พี่ไม้เดินไปอ่ะมันจะออกมาตัวนึงมินนี่จะให้กายคอยขัดลูกน้องอยู่ตรงนี้แล้วกันค่ะค่ะถ้าไม่ขัดจะเกิดอะไรขึ้นคะฝั่งนู้นค่ะถ้าไม่ขัดลูกน้องมันจะระเบิดแล้วพื้นไฟอ่ะที่อยู่รอบบอสค่ะมันจะระเบิดสแต็กคือมันแรงมากก็อย่าโดนดีกว่าตายแน่นอนต้องบอกว่านี่คือหมดยากนะครับไม่ใช่หมดง่ายใช่ป่ะวะใช่ดิใช่เราอยู่ในโหมดยากกันนะครับทุกกี่เปอร์เซ็นต์นะมิลลี่ที่มันจะเรียกลูกน้องมาก็มาเรื่อยๆอะค่ะต้องคอยดูนะแล้วก็ตึ้งแล้วก็ตึ้งเออถ้าดังตึ้งนะฮะจุดสังเกตนะคะมันจะมีลูกไฟลาวาปาเข้ามาหาตัวบอสอะฮะแค่นั้นแหละส่วนขาดก็คือวิธีดูก็คือมันจะย่อตัวแล้วจะเบ่งอะเบ่งเหมือนตัวจะแตกอะให้เราขัดสีอะไรก็ได้2 ช่องหรือช่องนึงวะช่องเดียวก็ได้ช่องเดียวก็ได้มานี่แหละแล้วแท้งห้ามออกจากบอสห่างกี่เมตรนะนุ๊ก5ป่ะหรือ8 3เมตรครับ3เมตรไม่งั้นมันจะดูดเข้าดูดทุกคนรอบแมปแล้วก็ปัดออกตายแน่นอนจะบอกก็มีแค่นี้แหละใช่ไอ้ถ้าดูดนี่คือเหี้ยสุดแล้วโดนประจำเวลาคนแท้งไม่เป็นนะฮะเอาเลยครับผมดูเกมเพลย์ดีกว่าได้ช่วยขัดก็ได้มันวุ้งยังวะมีลูกไฟมาแล้วพี่ไม้ดูตัวแรกเห็นไหมใช่ตัวแรกมาทางกายแล้วฮะเห็นไหมครับเห็นตรงเนี้ยมันจะเริ่มเบ่งนะฮะน้องกายขัดไปแล้วฮะด่าเมาอะไรพอใช้ดึงคอได้นะมันจะหายไปดึงคอวอยอหรอครับโอ้ขาดคอเป็นคือดีไปหาแล้วอันนี้เออนี่นะคะคือการที่แบบว่าที่แบบว่าอะไรฮะอันนี้คือขาดไม่ทันนะไม่ทันมันจะอ๋อจะระเบิดเลยใช่ไหมฮะมีรอดใช่อินเทอร์เน็ตไม่ดีเลยตอนนี้มันทำอะไรผิดฮะอาคารมาแล้วค่ะตายแล้วครับเรียบร้อยครับก็ไม่ค่อยยากนะถ้าเราขัดกันได้หมดนะส่วนตัวนี้ก็แค่ลากมาใกล้ๆนะครับเพราะว่าไฟมันจะเข้ามาข้างหลังตรงนี้ไม่มีอะไรมากเป็นมินิบอสเฉยร้อยไม่ยากตอนนี้จะมีด้วยกันหลายหน้าที่ค่ะจะมีแท้ง1แล้วก็คนเก็บดอกไม้2ดอกแล้วก็เคมคนเก็บดอกไม้3ดอก2คนอ่ะฮะนั่นคือลูปเก็บดอกนะคะครับต่อไปอ่ะนะอืมก็มันจะมีสายไฟเมื่อดังตึ้งอ่ะมันจะมีสายไฟวิ่งผ่านให้เราทำการขัดบอสเพื่อโยนบอสข้ามสะพานไฟนั้นแล้วเราก็ต้องหลบสะพานไฟนั้นด้วยไม่งั้นเราจะติดสแต็กไฟครับซึ่งถ้าตั้งแต่3ขึ้นไปมันจะแรงมากทำให้ตายได้แล้วก็หลังจากนั้นเลือดประมาณ9เอ็ด5เอ็ด3เอ็ด
ใช่ใช่แล้วก็ไอตอนที่สะพานไฟมาเบสสามารถเปิดโลได้อ่ะ91 51แล้วก็31นะคะมันจะบอสจะโดดเข้ากลางโดย คนที่เก็บดอก2ดอกกับเก็บคนเก็บดอก3ดอก2คนต้องมาเก็บดอกตามจุดต่างๆที่คือรอบวงกลมบอสอ่ะใช่ค่ะรอบบอสเอาว่าต้องแบ่งหน้าที่กันนะว่าจะเก็บฝั่งไหนเพราะว่าถ้าถึงเวลามาแย่งเก็บกันอ่ะมันจะไม่ทันอ้าวเมื่อกี้ขอแก้ตรง51เป็น61นะ91 61 31โคตรเสร็จเล็กเสร็จน้อยพิมพ์มาพิมพ์ลงแชทแล้วก็คนเก็บดอก3ดอกใช่ไหม2คนเก็บเสร็จก็ไปตีบอสตามปกติแล้วหลังจากนั้นคนที่เก็บดอก2ดอกจะต้องมาทำการยืนมาร์กไกลเพื่อให้บอสยิงไฟใส่แล้วก็ต้องทำการล่องผลตี้ถ้ามีฟอยก็ฟอร์ตี้ได้อ่าฮะแล้วบอสนี้จะเป็นแบบยังไงอ่ะวิ่งไปโดดไปโดดมาสามารถอัพล็อกขาได้เพื่อช่วยแทงให้บอสอยู่กับที่สามารถทำดาเมจได้ดีขึ้นด้วยครับครับยอดแล้วใครจะเก็บดอกมาฮะหน้าที่ตอนนี้เราสองเฮียเบย์สามแล้วก็กายเหลือก็ยืนใกล้ๆข้างวงในนะอย่ายืนไกลเพราะว่าบอสมันจะกระโดดหาคนไกลมันทำให้คนอื่นทำดาเมจลำบากใช่ครับเอามาก็ลองดูตัวนี้มันเกียจมากเลยแม่งแว๊บไปแว๊บมาสะพานไฟนะคะสตันแล้วยกบอสมีเบ็ดก็ให้เบ็ดเปิดโล่ได้นะครับตรงนี้เก็บดอกดูเก็บดอกนะคะนั่นแหละครับเฮียเบนะฮะกำลังวาร์ปไปเก็บอยู่นะครับมีคนมาร์คคนมาร์คจะมีบอสซัมมอนวอลล็อกนี่นอกจากจะใช้แมวชูดอกหายตัวให้สามารถบอสได้ค่ะไฟมาหมากกูแล้วดอกแว็บผ่านไปครับ
โซเบิร์นโซเบิร์นเฮ้ยผ่านไปพี่ไม่มีหมวกแบบพี่หยงน่าเซ็งจังเลยมีหมวกตกด้วยเหรอใช่ลุงหยงใส่หยงได้หมวกแล้วหมวกอะไรวะหมวกที่มันเป็นเหมือนหน้ากากแก้นะเป็นหน้ากากแก้นะก็มีด้วยเหรอใช่มีมันดับกับตัวนี้นะดับไวมากอัตราชันควีสต์ก็เริ่มต้นแล้วนะเนี่ยอีโมฮิวหมกแก๊สหมกแก๊สรับตรงนี้รู้สึกเหมือนโดนลดดาเมจลงไปอีกแล้วอ้าวยังไงเป็นไรเฮียเอ็ดไม่ขึ้นเลยสำหรับตรงนี้น่าหมุนนาฬิกาไม่ได้ยกให้เฮียเบลแล้วกันค่ะหมุนนาฬิกาหน้าที่หลักๆจะมีแท้งคนหมุนนาฬิกาคนล็อกขาแล้วก็คนชูดอกหรือไม่ก็ฟอสตอนที่บอสมันอันติรอบห้องนะคะอ่าฮะมีคนหิวก็ดีเหมือนกันเนี่ยหิวไปเลยหมุนนาฬิกานี่คือหมุนได้ทุกอาชีพค่ะตามไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามความขนาดอ่ะเรื่องหมุนนาฬิกานี่ไม่สันทัดจริงมันนี่คือบอสลาวาที่เราเรียกกันลาวาแต่เขาเป็นเตาหลอมอาคีไม่เหมือนปลาฉลามเท่าไหร่เดี๋ยวให้เฮเบเขาจัดนาฬิกาก่อนนะคะปกติเราจะนับจะดูแผนที่เป็นประกอบไปด้วยใช่ครับไหนดูแผนที่ก็จะมีซ้ายบนจะเราจะนับเป็น1นะครับขวาบนจะนับเป็น2ขวาล่างจะนับเป็น3ซ้ายล่างเราจะนับเป็น4ก็ถ้าเผื่อจะหมุนง่ายๆก็จะเป็นซ้ายบนขวาล่างก็คือซ้ายบน1ขวาบน2ขวาล่าง3แล้วก็ซ้ายล่าง4ก็จะนับถ้าเผื่อเราไม่ได้เรียกจะเป็น1จะเป็นซ้าย2จะเป็นบน3จะเป็นขวา4จะเป็นล่างบอกนี้คือลักษณะของการหมุนเข็มพื้นฐานถ้าเผื่อจะให้หมุนต่อง่ายๆหรือทำเวลาจะทำ DPS ให้ไวๆก็จะเป็นลักษณะนี้เพื่อที่จะได้หมุนง่ายขึ้นครับเอาละครับดูคนหมุนนะลักษณะการออกของ ของลูกไฟหรือลูกน้ำมันที่เรียกกันก็คือมันจะออกสุ่มระหว่าง1ลูกแรก1 2ลูก2 2 3ลูก3 3 4ลูก4 4 1จะวนอย่างนี้2รอบเมื่อหมุนเข้าเหมือนกับเข้าท่อของมันครบ8มันจะรีสแต็กไฟด้วยแล้วก็รีเลือด uh-huh. เราด้วยนะครับแล้วก็ทำการหมุนใหม่เดิมซ้ายบนขวาล่างเหมือนเดิมจากนั้นลูปต่อไปจาก2ลูปแรกก็จะเป็นออกมาเป็น2ลูกก็จะเป็นไขว้กันถ้าเผื่อออก1ม
ันจะออก2ลูกถ้าเป็นออก1มันจะออกพร้อมกับ3ถ้าออก2มันจะออกพร้อมกับ4อ่าฮะประมาณนี้ครับลองดูแล้วก็จะมีลูปบล็อกขานี่เดี๋ยวจะให้มิลลี่บอกนะครับสำหรับบล็อกขานะคะอาชีพที่ล็อกได้ก็คือซัมมอนกับวอลล็อกแต่ฟอร์สเนี่ยมิลลี่ไม่แน่ใจกายว่าไงฟอร์สล็อกได้แต่มันจะไม่ทันสกิลสกิลไหนบ้างสกิล3สกิลเดียวถ้ามีซัมมอนหรือวอลล็อกก็ให้เขาล็อกขาแต่ในกรณีที่เราเลือกคนที่ล็อกขาแล้วอาชีพอื่นให้เอาสกิลที่ติดสถานะล็อกขาบอสค่ะออกเพราะว่าถ้าคนอื่นเผลอใช้สกิลล็อกขาบอสเมื่อถึงเวลาที่วอลล็อกล็อกขาเงี้ยก็คือสมมติว่าซัมมอนคนล็อกขาไปแล้วแล้วทีนี้พอถึงหลุดที่บอสกระโดดมาแล้ววอลล็อกกำลังจะล็อกก็คือมันจะบัฟล็อกขามันมีอยู่ก่อนแล้วมันทำให้ล็อกไม่ติดมันทำให้บอสกระโดดออกมาจากวงกลางอ่ะมันจะทำให้ผู้เล่นลำบากแทงลำบากหรือไม่ก็กระโดดหาลูกบอลที่ที่คนหมุนนาฬิกาเขากำลังจะจัดที่จัดทางให้มันอยู่ประมาณนี้ค่ะมันสำคัญเหมือนกันสำหรับดันนี้ใช่มันดูงงๆนะครับมันดูมึนๆนะฮะแต่เราก็ตีไปตามสภาพนะครับตีเราก็งงเหมือนกันนะเอองงๆต่างคนต่างงงไปแต่ว่าตีก็ผ่านไปงงผ่านแบบงงๆไม่ได้เมื่อพี่มาเยี่ยมของพี่เลยโคตรแพนด้า500ช่วยกายมึงไปกายมันชักกระตุกอะกายชาร์จไฟชาร์จไฟพร้อมไหมเอ่ยพร้อมเอาแล้วก็บวกสิครับผมแพนด้าทำไมบวกล่ะแพนด้าหืมโคตรสุดเดี๋ยวนี้โซเบิร์นมันไม่รีสกิลแล้วแม่งไปแล้วไอ้นั่นจริงๆเลยรู้สึกบูดดามเหม็นไม่เต็มที่ใช่ใช่แบบถ้าโซเบิร์นต้องให้มิลลี่บอกเดี๋ยวโซนะอะไรเงี้ยมาเก็บสกิลไว้ก่อน ไม่งั้นแม่งเหมือนใช้ไม่ได้เลยไปทำร้านไหนมาโซ่อะยาเลยครับเสียงมันแรงตายแล้วลืมครับเสียงมิลลี่จะเบิร์นยังยังค่ะเบิร์นเหรออ่ะมิลลี่จะเบิร์นโซ่สนใจมิลลี่จะมองอะไรก็ไม่รู้โอ้โหจริงถึงไข่ขนาดนี้ใครก็พักใครอภัยดึงกระตุกกระตุกกระตุกเออแล้วนะเรื่องใหม่เริ่มแบบเอ็กเวนต์เรื่องใหม่เริ่มแบบแม็กเวนต์นะจำไม่ได้เลยเป็นส้มเคยส้มก่อนเลยตัวเจเลยตัวเจตัวที่สองก็บอกของเก่าตั้งแต่หาตัวแดงระวังด้วยนะของเก่าทำเควสเหลืองให้ตันก่อนนะให้ตันเลยนะไม่งั้นเควสต้องจะไม่โผล่ไม่ทำเลยกีดเปลี่ยนไมค์งั้นคุณก็ยาวเลยครับผมใช่ครับเปลี่ยนหูฟังเลยเปลี่ยนเสียงเหมือนพี่ดอมเลยเสียงเหมือนพี่ดอมจริงครับไปเลยเทลซีมีโซ่ขาดถ้าไม่แน่ใจว่าล็อกไม่ได้ก็เอเอสเข้าไปข้างในเลยค่ะง่ายดีไปล็อกไม่ติดวะมันล็อกไม่นานเท่าเมื่อก่อนหรอกโซ่อะไรนะมันล็อกเหมือนล็อกไม่นานเท่าเมื่อก่อนเลยกลับมาใช้ไม้เก่าแล้วกลับมาแก้เบสิกอีกทีเดิมเมื่อกี้มันกิดอีวาตัวปลอมถ้าน้องๆที่ดูอยู่นะครับก็รู้ไว้ว่ามีอีวตัวปลอมเกิดขึ้นนะตรงนี้มินนี่จะเบิร์นยังมินนี่จะเบิร์นยัง
เอาตัวรอดก่อนเนี่ยทำไมมันล็อกไม่ได้ใครเล่นฟอน้ำแข็งไม่ไม่เกี่ยวบ้าเหรอเหรอไม่มีฟอน้ำแข็งไม่มีล็อกเลยมีแต่มีแต่แช่ของมันอะเมื่อเช้ายังล็อกได้เลยวันนี้ทำไมมันตอนนี้ทำไมมันล็อกไม่ได้ลบลี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 อีกแล้วมิลลี่ใช้โซ่สำเพ็งบ่สายแรกนี่คือโซ่สำเพ็งไม่บอกหรอกบอกมันก็รู้ดิเฮ้ยไปร้องได้ไงเออทำไมร้องได้แล้วล่ะแต่คุณเป็นพ่อในเราที่พูดไปทั้งหมดนี่คือหมีติดเกมนะครับแพนด้าเขียวค่ะใช่ไม่ใช่มิลลี่เลยเขียวกว่าไม่บอกหรอกบอกก็รู้ดิแกงเปล่าเจ๊ปเข้าไปกลางบันเลยนะพี่นุ่นแล้วก็ออกมาเราได้แล้วเว้ยมิลลี่โตขอแพ้แล้วหรือว่าเมื่อกี้มันบั๊กเออๆวะบอสเออระวังหน่อยก็ได้ถ้ามันเอออ่ะมันจะไม่ได้มันจะแบบรอบคันหน่อยเบอร์แล้วนะคะ15วิได้เลยอ๋อ1พลังฉันทราจงสำแดงฤทธานะบัดนี้ยกไป4ดอกอ่ะเออระวังอ๋อข้ามลูกชิบหายพอมันเย็นจะได้ข้ามหรอกพอตัวมันเย็นตัวเย็นวังนะโตไม่มีหลังมันจะกระโดดบ่อยหน่อยนะคะใช่บ่อยมากพร้อมจริงโจ้ไม่รู้เฮ้ยตายอย่าทำนี้สิไม่เข้าไปใกล้ๆนะกูยังกดเปิดโล่งไม่ขึ้นคนสังเวอร์อย่างนี้มันต้องมีอะไรแน่แน่สตีมแม่งครับกันกดเปิดโล่แล้วมันไปแทงดาบมีดอกมีดอกกันทุกคนแล้วเฮ้ยมีดอกได้ข่าวว่าลงรอบแรกดอกมันไม่ออกใช่ป่ะเออลงรอบแรกดอกไม่ออกนะพี่มินลี่ออกนะออกได้ของสัตว์เลี้ยงมาไงเออน้องออกเออไม่ออกอะไรเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนเมื่อเช้าโอ้ยเยอะเยอะจังเลยกรงนี่ไปอัปเกรดไม่ได้เนาะไม่ได้ได้ค่ะได้หรือไม่ได้เยอะกว่าขั้นหนึ่งอ่ะอัปเกรดไม่ได้ใช่กายอย่างขั้นหนึ่งเลยเอาไปใส่ดิใส่ก่อนกายได้ยืนได้